สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในทางกฎหมายกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้นำเอาคำว่าของมั่นนะครับของมั่นในทางกฎหมายเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับคำว่าของมั่นในทางกฎหมายเนี่ยก็หมายถึงทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ให้กับฝ่ายหญิงซึ่งเป็นคู่มั่นนะครับเพื่อเป็นการมั่นหมายว่าจะแต่งงานกับหญิงนั้น โดยของมั่นนั้นเนี่ยก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับเช่นนายกอบเป็นแฟนกับนางสาวก้อยและได้ขอนางสาวก้อยเนี่ยแต่งงานโดยนายกอบเนี่ยก็ได้มอบแหวนเพชรหนึ่วงมูลค่าหนึ่งแสนบาทและรถยนต์อีก1นึ่คันให้กับนางสาวก้อยนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์และแหวนเพชรก็จึงถือเป็นของมั่นที่เป็นสิทธ หรือเป็นทรัพย์สินของนางสาวก้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของมั่นก็หมายถึงทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้กับหญิงคู่มั่นเพื่อเป็นการมั่นหมายว่าจะแต่งงานกับฝ่ายหญิงนั้นและของมั่นนั้นเนี่ยก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1437นะครับ